เปอร์เซ็นต์21เปอร์เซ็นต์สสารเดี๋ยวนี้ฮะมีเพียง64เปอร์เซ็นต์สสารนี่แค่สีดำสี่เปอร์เซ็นต์หกสิบพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละก็คือดาวฤกษ์พลังงานไม่บริสุทธิ์คือดาวฤกษ์ย้ำพลังงานไม่บริสุทธิ์คือดาวฤกษ์เอาเดอะซันกันแล้วกันตัวนี้ทีนี้เดอะซันเนี่ยมันก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเดอะซันอีกซ่อนตรงกลางก็เหมือนกับนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์มันก็ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางก็เหมือนกับโลกใบนี้เป๊ะเลยเหมือนกันเลยอันนี้คือโลกนะอย่าลืมอันนี้คือดวงอาทิตย์ถ้าโยงเข้ามาเข้าหากันแล้วไม่รู้ดูให้ได้ถ้าดูไม่ได้ก็ยุ่งก็มันถึงกันน่ะใช่ว่าไงเพราะฉะนั้นโลกกับดวงอาทิตย์มันก็โยงถึงกันโลกมันไปถึงกันสรุปแล้วถ้าบอกนี่คือตัวเรามนุษย์เรามันมีขนาดเล็กๆต่อกับหนึ่งนิวเคลียสใครล่ะครับเจอพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองโลกเท่ากับเราบ้านดังโลกศูนย์กลางของโลกจริงๆมันก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่แล้วถูกพลังงานที่บริสุทธิ์หรือค่าคงที่เนี่ยบีบดูสิมันจะไปยังไงทีเนี้ยมันก็ดิ้นอย่างเดียวที่โลกอันนี้ไม่มีเหลือครับดิ้นอย่างเดียวทั้งลมทั้งฝนทั้งอะไรต่างมาจะมาแรงจะมาแรงมากๆเลยโอ้เหนื่อยก็ต้องปรับตัวแล้วครับมนุษย์โลกต้องปรับตัวอย่างเดียวที่จะสู้กับไฟฟ้าประดิษฐ์มือถือมือถอยเนี่ยขึ้นกับความถี่
ต้องปรับอย่างเดียวที่จะสู้กับไฟฟ้าผลิตมาแรงเหลือเกินนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะอยู่ยากแหละชีวิตครับวันนี้พูดวันที่1กันยายนโอเค1กันยา1กยอ6 5ดูเชื่อว่าวันที่1กันยายนเนี่ยพูดเรื่องนี้เอาไว้พรุ่งนี้ไงไปหาโดนไปใช้โดนเพราะยังไงก็ต้องก็จะเป็นไปได้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูดีเด ถ้ามาประมวลแล้วบ้านเราที่บอกว่าเห็นเมฆดำๆขึ้นมาโหน่ากลัวมากผู้ก็เห็นกันมากมายกายกองมองเห็นได้ในแต่ละพื้นที่ส่วนใครจะพูดเรื่องใดๆก็แล้วแต่จะพูดไปแต่เราก็เห็นอยู่แค่นี้เรื่องเมฆเรื่องหมอกก็ที่ดูกันแค่นี้ก็น่าจะกินความแล้วล่ะมาไปก่อนนี้ก็จะเลือกของโอเคแค่นี้ก็กินความแล้วสรุปทีนึงก็แล้วกันก่อนจากกันตรงนี้นะอย่าลืมนะเราคือโลกคือเราเนี่ยลุงพูดกันมานานมากนะครับนี่จำลองโลกมันก็อยู่ทั้งหมดทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งดินอยู่ตรงนี้ทั้งความร้อนโลกใบนี้ทั้งหมดรวมแล้วก็คือค่าไม่คงที่แต่ศูนย์กลางของโลกเป็นค่าคงที่อย่าลืมหรือว่าเป็น PE นี่เองกลับมาหนึ่งนี่คือตัวเรานั่นเองครับเราคือโลกเราเท่ากับโลกนี่คือโลกนี่คือเราใส่คำว่าเราไปนิดนึงใส่ตรงนี้คำว่าโลกสักนิดนึงทีนี้ครับใส่ตรงไหนดีเอาเงี้ยโยงไปนอกโลกก็แล้วกันเอาแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้คือโลกเนี่ยพอเวลาย่อส่วนมาแล้วมันจะลิงก์กันมาหมดเราเข้าใจตอนนี้เข้าใจเดอะซันเดอะซันคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ศูนย์กลางเดอะซันก็เป็นตัว PE